Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ healthy hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวทธาน,นีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ healthy house รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวทานีอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเข้ารับวัคซีนโควิด19กันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและกลุ่มคนที่มี7โรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งหนึ่งในเจ็ดโรคประจำตัวเรื้อรังนั้นก็คือโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ยังมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งหลายๆท่านอาจจะยังมีความสงสัยแล้วก็ลังเลเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด19วันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ กับนายแพทย์ทนเนเดชศักดิพลอายุรแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยาหรือว่าหมอชิมค่ะสวัสดีค่ะหมอชิมสวัสดีครับก่อนอื่นถามหมอชิมก่อนเลยว่าทําไมคนไข้มะเร็งจะต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ็ดโรคเรื้อรังที่ต้องรับวัคซีนโควิด -19 คะครับก็เน,นื่องจากคนไข้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับจะเป็นคนไข้ที่มีภูมิต้านทานที่ต่ํากว่าคนปกติครับดังนั้นเนี่ยจึงจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าหากติดเชื้อไปแล้วเนี่ยโอกาสที่โรคจะรุนแรงกว่าปกตินนเนี่ยมีในค่อนข้างมาก รวมถึงว่าโอกาสที่เชื้อจะค้างในร่างกายเนี่ยจะนานกว่าคนปกติอาจก่อให้เกิดไวรสัสกลายพันธุ์ได้ครับมีข้อต้องห้ามไหมคะว่ามะเร็งชนิดไหนห้ามฉีดหรือว่าจริงๆแล้วมะเร็งทุกชนิดสามารถรับวัคซีนนี้ได้คะก็มะเร็งทุกชนิดนะครับสามารถรับวัคซีนได้นะครับยกเว้นมะเร็งบางชนิดที่อยู่ในระหว่างการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมะเร็งในระบบโรหิตนะครับที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หรือได้รับยาที่เรียกว่าแทักซิแมปนะครับซึ่งยาชนิดนี้เนี่ยผู้ป่วยที่ได้รับเนี่ยจะทราบอยู่แล้วครับขั้นตอนการรับวัคซีนเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะต้องกําหนดแน่นอนไหมคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่กําลังรับรังสีรักษาหรือว่าให้เคมีบําบัดอยู่หรือว่าแม้กระทั่งบางคนรอที่จะผ่าตัดคือเราควรจะฉีดวัคซีนในช่วงเวลาใดอะคะ ผู้ป่วยมะเร็งนะครับสามารถรับัคซีนได้ทุกเวลาที่เราสามารถรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับยามุ่งเป้าทา r g เก i n g ท h e r อยู่หรือได้รับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดิมมูโนเทอร a ปีอยู่หรือได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอยู่แต่สำหรับหมออาจจะหลีกเลี่ยงในวันที่ได้รับยาเคมีบมบัดสักนิดหนึ่งหรือสามารถปรึกษาแพทย์เจ้าของไขได้ครับแล้วคนไข้ที่กําลังรับเคมีบําบัดอยู่ทําไมเราจะต้อง เว้นการฉีดวัคซีนออกไปด้วยค่ะหมอชิมจริงๆเนี่ยคนที่รับยาเคมีบําบัดเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แต่ควรหลีกเลี่ยงในวันที่รับยาเคมีบําบัดเพราะว่ายาเคมีบำบัดเนี่ยจะกดภูมิคุ้มกันทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนอาัจะลดลงได้ครับก็คือหมายความว่าสมมติเรารับเคมีบําบัดวันนี้พรุ่งนี้เราก็สามารถฉีดวัคซีนได้เลยใช่ไหมคะหมอชิมใช่ครับผม อ่าก็คือโดยส่วนใหญ่ก็สามารถรับวัคซีนได้<ช>แต่ว่าถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจําอยู่นะคะคแล้วผลข้างเคียงที่สามารถเกิดขึ้นได้สําหรับกลุ่มคนไข้มะเร็งที่รับวัคซีนโควิด1 9มันจะแตกต่างจากคนปกติทั่วไปมากน้อยแค่ไหนครับหมอชินอ๋อผลข้างเคียงนะครับก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนคนทั่วไปนะครับไม่มีผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ แล้วอาการไม่พึงประสงค์ที่ที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราจะพบอะไรได้บ้างคะก็จะเป็นเท่ากับคนปกติทั่วไปที่เคยมีออกตามข่าวมานะครับแต่ว่าอัตราที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยไม่ได้พบเยอะมากนะครับผม ฟังมาจนถึงตอนนี้คนไข้มะเร็งหลายๆคนก็มั่นใจได้นะคะว่าสามารถมารับวัคซีนได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะต้องถามคุณหมอที่ดูแลประจำอยู่นะคะยังไงก็คุณหมอชิมก็ยังมีความเห็นว่าควรจะต้องได้รับวัคซีนตัวน,นี้อยู่ดีนะคะทีนี้เมื่อเรามั่นใจกันแล้วค่ะว่าเราจะรับวัคซีนโควิดสิบแล้วผู้ป่วยมะเร็งจะต้องเตรียมตัวก่อนมารับวัคซีนยังไงคะแตกต่างจากคนทั่วไปไหมคะหมอชิม อย่างแรกเลยเนี่ยก็อยากให้ปรึกษาแพทย์เจ้ของคขานะครับถึงวันที่เหมาะสมในการตาวัคซีนนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน,น้ําให้มากๆครับผม เรียบร้อยนะคะสำหรับคำแนะนำเรื่องของการรับวัคซีนโควิด1 9ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งวันนี้หลายๆคนที่ยังลังเลใจอยู่ก็มั่นใจได้เลยนะคะอย่างข้อมูลที่คุณหมอชิมได้แนะนำไปแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวให้ดีก่อนมารับวัคซีนกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณหมอชิมมากเลยค่ะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับ healthy house รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ